มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่คะมีแขกมาค่ะแม่พี่เขยรีบมาเร็วเข้ามาสิคะไม่ต้องถอดรองเท้านะคนรู้จักเหรอครูชุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนี่อาของเฉินเสี่ยวนานค่ะลู่เหยียนเฉินที่ฉันเล่าให้ฟังในสายนะคะเขาเพิ่งกลับมาจากฉีหนิงได้ไม่นานมาเฉินค่ะตามสบายเลยพี่คะเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิ์ที่หนูเคยบอกไงขอโทษนะคะคุณเคยเป็นหน่วยสวัสดิ์ใช่ไหมคะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเห็นคุณสวมชุดสูทก็นึกว่าเปลี่ยนงานแล้วซะอีกคุณหน้าฉันไหมคะเขาจะไม่รู้จักเธอก็ไม่แปลกหรอกเมื่อ 2-3 ปีก่อนน้องสาวฉันกับเพื่อนร่วมชั้นไปเที่ยวหลังเรียนจบสภาพอากาศเลวร้ายติดอยู่บนเขาลงมาไม่ได้มีหน่วยสวัสดิ์มากันหลายคนแล้วก็ช่วยลงมาได้นะคะคุณยังจำฉันได้ไหมคะเพื่อนร่วมชั้นของฉันผมตรงยาวมากยาวถึงเอวเลยฉันผมหยิกสีน้ำตาลยาวจำไม่ได้ครับเขาปฏิบัติหน้าที่ทุกวันช่วยกู้ชีพรักษาชีวิตคนไปตั้งเท่าไหร่เธอน่ะก็แค่เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละฉันก็แค่คิดว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากขอบคุณนะคะจริงๆขอบคุณมันเป็นหน้าที่ของผมครับเป็นเรื่องที่ต้องทำนี่ค่ะแม่นี่การบ้านปิดเทอมฤดูหนาวเอากลับไปนะคะไม่ต้องให้เด็กทำทั้งหมดก็ได้แค่ให้เขาได้ปรับตัวเข้ากับรูปแบบการบ้านของเราให้ชินก่อนต่อไปก็ฝากเสี่ยวหนานกับครูด้วยนะครับถ้าใช้คำพูดของผู้กองลู่มันคือหน้าที่ของฉันค่ะเป็นเรื่องที่ต้องทำ ขอบคุณนะคะจำไม่ได้จริงๆเหรอจำภารกิจกับช่วงเวลาได้แต่จำคนไม่ได้งานนั้นมันก็ทันหันพวกเราไปกันยกหน่วยสุนัขตำรวจค้นหาทั่วทั้งภูเขานักท่องเที่ยวในจุดชมวิวมีเป็นร้อยๆคนบางคนเดินเข้าไปลึกมากเราค้นหาอยู่หลายชั่วโมงค้นจนทั่วทั้งภูเขาเลยจำหน้าใครไม่ได้ลมแรงอุณหภูมิต่ำถนนแคบคนเยอะเจอแบบนี้พวกเราก็ไม่มีเวลาให้สนใจว่าใครต่างกันตรงไหนผมยาวหรือว่าผมหยิกก็จริงนะ